สควสเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัดครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย S Q เซควายเสียงในความเงียบการประทะาต่อสู้ของการตีความนับแต่กลางทศวรรษ1970 จนถึงกลางทศวรรษถัดมาราวราวพุทธศักราช2518ถึง2528สถานีวิทยุทั้งหมดในเครือข่ายของกองทัพบ,บกซึ่งมีจำนวนถึง2ใน3ของสถานีวิทยุทั้งหมดในประเทศไทยขณะนั้นออกอากาศรายการประจำสองรายการทุกวันในเวลา6นาฬิกา45นาทีและ18นาฬิกา เรียกร้องความมีวินัยและความสามัคคีของคนในชาติกระตุนกระแสชาตินิยมและให้คนไทยตระหนักถึงความมั่นคงของชาติที่กำลังตกอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ทั้งภายในและภายนอกประเทศหัวข้อที่ออกอากาศมีตั้งแต่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองและปัญหาสังคมรวมทั้งโจมตีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งคราวไปจนถึงตอบจดหมายที่ส่งเข้ามาและประกาศเกี่ยวกับงานศพ แต่สาระสำคัญของรายการมีอยู่ชัดเจนนั่นคืออะไรคือสิ่งที่ถูกและผิดสำหรับคนไทยคนไทยควรประพฤติตนเช่นไรและควรคิดกับเรื่องต่างๆอย่างไรรายการพันนี้พยายามยัดเยียบแบบแผนทางสังคมและความคิดให้กับประชาชนเป็นรายการล้างสมองอย่างโจงแจ้งที่แทรกซึมไปในทุกครัวเรือนและรถประจำทางทุกคันวันละสองเวลา การซากความชอบทำให้กับทัศนามาตรฐานเหล่านั้นบ่อยครั้งไม่มีอะไรมากไปกว่าคำพูดประเภทตามวัฒนธรรมคานิยมประเพณีประวัติศาสตร์และลงท้ายด้วยแบบไทยสำหรับการนิยามทางตรงบทวิจารณ์มักอ้างประวัติศาสตร์พระราชดำรัสหรือคำพูดของผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านต่างๆของความเป็นไทยสำหรับการนิยามทางกลับพวกเขามักกล่าวถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดจีนว่าเป็นตัวอย่างของความชั่วร้ายเร็วซามและค่านิยมที่คนไทยพึงหลีกเลี่ยง กล่าวให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือมักมีการกล่าวหาบ่อยๆว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นคือความชั่วร้ายและเสื่อมทรามเป็นคนอื่นรายการดังกล่าวนอกจากทําหน้าที่ระดมพลังสนับสนุนของมวลชนให้กองทัพปกแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมของทางราชการเพื่อผลิตมาตรฐานของความเป็นไทยขณะที่ความพยายามสร้างมาตรฐานดังกล่าวนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่การตีความความเป็นไทยที่โต้แย้งไม่ได้ก็กลับมีการตีความแบบอื่นมาโต้แย้งอยู่ดีแต่การตีความเมือนอื่นเหล่านั้นแทบทุกกรณีท้าทาทยทัศนะของทางการก็เพื่อจะได้เสนอมาตรฐานของความเป็นไทยอีกชุดหนึ่งเท่านั้นเองการละทิ้งความคิดเรื่องความเป็นไทยอาจไม่เคยมีในความคิดของพวกเขาเลยก็เป็นได้ แม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคอทออซึ่งเป็นองค์กรที่ต่อต้านอำนาจรัฐไทยอย่างเด็ดขาดที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ก็ยังกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพวกต่อต้านตะวันตกจนช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในงานโฆษณาชวนเชื่อด้านอุดมการในช่วงปลายทศวรรษที่1970 สัญญาณที่ชัดเจนของคุณลักษณะดังกล่าวก็คือแผนงานด้านวัฒนธรรมของพคอทออที่มีลักษณะเคร่งครัดหัวโบราณ p พ l ิเ e นิ n i c a มุงสร้างวัฒนธรรมของมวลชวนแบบประเพณีที่ตนสร้างขึ้นและโจมตีการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกที่ฟอนเฟ และความน่าไว้หลังหลอกของรัฐไทยที่ไม่สามารถป้องกันการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมไทยได้ผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมกับพคทและถอนตัวออกมาในภายหลังได้กล่าวไว้ว่าในแง่ถือค่านิยมเก่าแล้วพรรคคอมมิวนิสต์รับมรดกของไทยมามากกว่าที่ผู้สังเกตการหลายคนจะมองเห็นเท่าที่ผ่านมาบรรดาผู้วิาพากษ์พคทยังไม่เคยกล่าวถึงประเด็นนี้ นี่เป็นเพราะว่าพวกเขายังมองไม่เห็นลักษณะอนุรักษ์นิยมของพอคทหรือเป็นเพราะว่านี่เป็นลักษณะที่พวกเขาเห็นร่วมกับพคทเช่นกันยังมีการตีความเกี่ยวกับความเป็นไทยอีกชุดซึ่งเป็นแนวคิดที่ใหม่กว่าและยังคงมีอิทธิพลต่อแวดวงปัญญาชนด้วยสเสน่ห์ของลักษณะราติกอาแบบอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟราติกอลิซึ่ เป็นแนวคิดที่ใหม่กว่าและยังคงมีอิทธิพลต่อแวดวงปัญญาชนการตีความแนวนี้โจมตีความล้มเหลวของสังคมไทยยุคใหม่จากทัศนะของจารีทางพุทธศาสนาของไทยโดยโต้แย้งว่าความทันสมัยทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมได้ตัดขาดคนไทยจากรากทางอารยธรรมของไทยเอง จนนำไปสู่ความตกตามของวัฒนธรรมสมัยใหม่และความเสื่อมทรามของศิลธรรมและพุทธศาสนาในสังคมไทยโดยรวมในทางกลับกันแนวคิดนี้เรียกร้องการกลับไปสู่ความเป็นไทยกลับไปสู่รากเหงา้าหรือคุณค่าพื้นฐานของอารยาธรรมไทยและฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยซึ่งทั้งหมดนี้มีพื้นฐานอยู่กับพุทธศาสนา บุคคลเหล่านี้ยังต่อต้านระบอบทหารและสถาบันอำนาจทางการเมืองเพราะระบอบทหารนิยมคือสาเหตุของความเสื่อมทรามของสังคมไทยและไม่มีทางที่จะเทียบได้กับผู้นำแบบกษัตริย์ไทยในอดีตคนบางส่วนของแนวทางนี้ได้เป่าประกาศว่าความเป็นไทยเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เกษตรกรตามทัศนะเช่นนี้ความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทยจึงอยู่ที่ชนบทและถือกําเนิดจากขั้วตรงข้ามกับชนชั้นนําแต่สิ่งที่พวกเขาเป็นเหมือนกับความเป็นไทยของชนชั้นนําก็คือการต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกบทกวีเล่มหนึ่งที่เขียนโดยประกาศกคนสำคัญของทัศนานี้ได้กล่าวว่า บทกวีที่ก้าพ้นความซ้ำชากจำเจของวิธีคิดที่โลกเรียนปรัชญาตะวันตกเพื่อนำสู่การมองภาพหมู่บ้านชนบทและงานพัฒนาได้อย่างมีชีวิตชีวาจากความเป็นจริงทักทายแนวคิดตะวันตกด้วยการผสมผสานสุนทรียะด้านไหนผ่านความปราณีตบรรจงเพื่อสร้างงานฝากไว้กับแผ่นดินในยุคที่ศิลปินจานวนมากกาลังสูญเสียเอกลักษณ์แบบไทย กาวรับใช้เอกลักษณ์ใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาจากแผ่นดินอื่นสำหรับฝ่ายทหารแม้สังคมไทยจะเผชิญการคุกคามจากฝ่ายซ้ายตลอดเวลาแต่ความเป็นไทยก็ยังเข้มแข็งดีอยู่แต่สำหรับชาวพุทธที่ราติโกความเป็นไทยตกอยู่ในวิกฤตเพราะอิทธิพลท่วมท้นของวัฒนธรรมตะวันตกเพราะฉะนั้นความเป็นไทยต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพราะมันเป็นหนทางเดียวเพื่ออนาคตของสังคมไทยดังที่ชาวพุทธราติเกลคนหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการที่คนไทยรุ่นปัจจุบันตีตัวออกห่างจากความเป็นไทยคือรู้สึกแปลกแยกและสูญเสียความภาคภูมิใจในชาติตนนั้นก็เพราะชนชั้นนำของไทยในรอบ100ปีที่ผ่านมาขาดการใช้สติป,ปัญญาถามถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างจริงจังเพราะมัวไปเดินต้มตมต,ตามก้นฝรั่ง ที่แปลกพิกลก็คือความกังวลต่อศิลธรรมเสื่อมถอยนี้เหมือนกับที่ขบวนการพุทธที่ส่งอิทธิพลอีกกลุ่มหนึ่งห่วงใยเช่นกันนั้นคือสำนักธรรมกายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกราชวงศ์และผู้นำทหารแต่ถูกตั้งข้อรังเกียจจากกลุ่มพุทธราติก้าสำนักพุทธสายนี้แสดงความไม่ไว้วางใจต่อวิทยาการและวัฒนธรรมของตะวันตกและผลกระทบที่มีต่อพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามสำหรับพ้าที่เป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวยองอย่างกิตติวุโตกรับไม่ห่วงเรื่องนี้แม้ว่าเขาจะเห็นด้วยว่าความโลภของทุนนิยมและการศึกษาขั้นสูงเป็นสาเหตุของความตกต่ำทางศิลธรรมและศรัทธานในศาสนาในโลกตะวันตก แต่เขาก็เชื่อมั่นว่าในประเทศไทยซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นดังด่งดวงประทีปนำทางการเข้ามาของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีแต่จะช่วยให้ศรัทธาในพุทธศาสนาแรงกล้าขึ้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าการตีความแบบไหนถูกต้องและชอบทำมากที่สุดแต่อยู่ที่ว่าความใกล้ชิดตามธรรมชาติและตามสายเลือด ทำให้คนไทยมีความคุ้นเคยหรือรู้จักความเป็นไทยดีจนเป็นสัญชาติญาณแต่กลับไม่เป็นหลักประกันว่าคนไทยสามารถนิยามความเป็นไทยให้ชัดเจนได้ไม่ประกันว่าการประทาต่อสู้ในประเด็นนี้ระหว่างคนไทยด้วยกันเองจะรุนแรงน้อยกว่าจะกดขี่ปราบปรามและครอบงามคนไทยด้วยกันเองน้อยกว่าความพยายามของนักบูรพคดีวิทยาตะวันตก ที่ตอกสลักขัดเกลาวชาวตว้นออกขึ้นเป็นตัวเป็นตนการป้ายคอหาคอมมิวนิสต์บ่อนทําลายกระบฏและหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพหาใช้เรื่องผิดปกติในสังคมไทยแต่อย่างใดตัวอย่างเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่ว่าการตีความชุดไหนจะขึ้นมาครอบงำสังคมหรือไม่ว่ามันจะผสมผสานแล้วกลั่นตัวออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่สถานะอันสูงส่งของความเป็นไทยจะยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการตีความเหล่านี้จะยังเห็นแย้งกันอยู่มากในหลายๆด้านแต่พวกเขามีความห่วงใยในพุทธศาสนาและภัยคุกคามของวัฒนธรรมตะวันตกต่อความเป็นไทยเหมือนกันแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ทุกพลังที่ต่อสู้กันล้วนอ้างสิทธิธรรมของตนด้วยการอิงแอบอยู่กับความเป็นไทย ความเป็นไทยกลายเป็นกระบวนทศน์ของความคิดทางการเมืองที่ไม่มีใครกล้าละเมิดหากใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดพื้นฐานข้อนี้เขาผู้นั้นจะสูญเสียความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม นี่คือยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายขวาใช้เพื่อต่อต้านการเติบโตของกระบวนการฝ่ายซ้ายในไทยระหว่างพุทธศักราช2,516ถึง2,519คริสตศักราช1,973ถึง1,976และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พคออทอล่มสลายด้วย กล่าวคือหลังจากนักศึกษาปัญญาชนที่เข้าร่วมกับพคทอหลัง6ตุลาคม2519ได้ประสบกับตัวเองว่าพคทอได้ยึดเอาจีนเป็นแม่แบบของการปฏิวัติไทยอย่างหัวปักหัวปำและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพักคอมมิวนิสต์จีนโดยตรงพวกเขาก็ตาสว่างขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาวเหล่านี้ป,ปัจจัยแปรปอมจากภายนอกดังกล่าวทำให้ความชอบธรรมของพคทอและพลังของ วาฒกรรมว่าด้วยการต่อสู้ทางชนชั้นและสังคมไทยแทบจะไม่ล้มเลืออยู่เลยแต่ความเป็นไทยหรือความเป็นชาติไทยซึ่งคนไทยมองว่าเป็นตัวเราเป็นแหล่งที่มาเป็นสิ่งอ้างอิงและเป็นสิ่งตัดสินความชอบธรรมกฎเกณฑ์มาตรฐานอารมณ์ความรู้สึก แรงบันดาลใจและความเป็นอรีนั้นไม่เคยถูกต้องคำถามอย่างจริงจังว่ามันมาจากไหนและอย่างไรมันเป็นธรรมชาติที่คนไทยจะอ้างว่ามีอยู่ในสายเลือดได้จริงๆหรือถ้าไม่ใช่แล้วความเป็นไทยถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย